อาการมันหายไปไหนหมดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันแฮปปี้มากมันหายไปหมดเลยอะไรชยางกูลแสงจันทร์นะครับชื่อเล่นชื่อปูนครับผมอายุ36ปีอาชีพพนักงานบริษัทครับเริ่มต้นทีครับผมประสบอุบัติเหตุที่ต้นคอนะครับทีนี้ก็เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งตรวจเอ็กซเรย์ดูไม่เป็นอะไรผมก็เลยยังรู้สึกว่ายังเจ็บยังปวดอยู่คุณหมอก็เลยตัดสินใจให้ทํา MRI พอทํา MRI ปุ๊บพอตรวจเข้าไปในเชิงลึกครับมันก็จะเห็นว่ากระดูกตรงข้อตรงคอเนี่ยครับมันปลิ้นกระดูกปลิ้นเลยนะหมอทําไมหมอถึงให้แค่กายภาพไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับคือความเจ็บอะถ้าคนไม่เป็นเขาจะไม่รู้ว่ามันรู้สึกยังไงแต่เรารู้สึกว่าทำไมเราต้องกายภาพตลอดเราต้องกายภาพแล้วเมื่อไหร่เราจะหายพอมาเจอโรงพยาบาลปอโลเกษตรนี่แหละก็คือผมก็ตัดสินใจเลยพอขอคำแนะนำดูคุณหมอก็เอาฟิล์ม MRI ไปดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุณหมอว่างั้นแนะนำลองทำวิธีนี้ไหมวิธีที่ใช้เลเซอร์ไม่เห็นแผลเลยเห็นไหมครับมันจะไม่มีแผลเลยแตกต่างกับการผ่าตัดใหญ่ที่มันจะมีแผลแบบเส้นพวกปีตะขาบอะไรเงี้ยครับไอ้นี่จะไม่มีแผลเลยจากอาการที่แบบรู้สึกปวดเจ็บตลอดเวลาหายตั้งแต่ออกจากห้องผ่าตัดแล้วอะครับไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการปวดไม่มีอาการชาใดๆทั้งสิ้นเลยครับหายแบบมันหายเป็นปิดทิ้งไปเลยครับคนที่มีอาการแบบนี้ครับลองเข้ามาปรึกษาดูคือบางทีคุณอาจจะไม่ต้องทำแค่กายภาพอย่างเดียวคุณผ่าตัดรอบเดียวคุณหายมันดีต่อชีวิตอะครับ